อีกหนึ่งคดีเกิดขึ้นกับบริษัททัวร์นะคะเมื่อกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตรังสิต10คนได้เข้าแจ้งความกับกองปราบปรามดำเนินคดีอาญาในข้อหาช่อโกงประชาชนกับนางหน่อยลูกสะใภ้ของบริษัททัวร์ชื่อดังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งมีมูลค่าความเสียหายกว่า50ล้านบาทที่กองบังคับการปราบปรามนางสาวสจีพรหริพงศ์พร้อมด้วยกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตรังสิต10คนเดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามให้ดำเนินคดีอาญากับนางหน่อยนางสมมุติลูกสะใภ้ของบริษัททัวร์ชื่อดังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตรังสิตหลังชักชวนกลุ่มผู้ปกครองร่วมเล่นแชร์รายวันและรายเดือนดอกเบี้ยสูงโดยเสนอเงินต้น 50,000 บาทรับดอกเบี้ย7วัน 1,500 บาทมีคนตกเป็นเหยื่อกว่า50คนนะคะมูลค่าความเสียหายกว่า55ล้านบาทนางสาวสจีพรกล่าวว่าที่ร่วมลงทุนด้วยก็เพราะว่าเชื่อใจเนื่องจากว่านางหน่อยนั้นเป็นผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเดียวกันประกอบกับเป็นลูกสะใภ้ของบริษัททัวร์รายใหญ่ในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีฐานะมั่นคงจึงตัดสินใจร่วมลงแชร์ด้วยนะคะจำนวน 350,000 บาทแต่ว่าหลังจากร่วมวงแชร์ได้เพียงแค่1เดือนนางหน่อยก็โทรศัพท์มาบอกว่าขอล้มแชร์ทั้งหมดค่ะเนื่องจากว่าถูกโกงส่วนเงินที่ลงทุนไปก็ไม่ได้รับคืนนะคะพวกตนทั้ง10คนก็เลยพยายามที่จะติดต่อขอเงินคืนหลายครั้งจนในที่สุดเนี่ยนางหน่อยก็ปิดโทรศัพท์ปิด Facebook แล้วก็ปิด LINE หนีจึงได้ตัดสินใจรวมตัวกันเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจกองปราบปรามเพื่อให้ติดตามตัวนางหน่อยมาชดใช้ความเสียหายค่ะ